ประกันตัวให้ผู้ต้องขังทางการเมืองดิฉันขออ้างอิงรัฐธรรมนูญนะคะมาตราย9เขียนไว้ชัดเจนว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดจะปฏิบัติต่อบุคคลน,นั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้การควบคุมตัวหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำได้เพียงจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้หลบหนีในตอนนี้เรามีนักโทษทางการเมืองที่อยู่ในเรือนจำร่วม1ิบคนที่ คดียังไม่สิ้นสุดค่ะ เมื่อสองวันก่อนดิฉันมีโอกาสได้เข้าไปเป็นสักขีพยานในคดีการพิจารณา112ของทนายอานนที่เป็นทั้งทนายและจำเลยในคดีนี้สิ่งที่เป็นภาพบาดตาบาดใจดิฉันคือมีกุญแจข้อเท้าล็อกเขาที่ขาสองข้างนี่คือคนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีหรือคะทำไมรัฐธรรมนูญถึงไม่ปฏิบัติกับเขาตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ดิฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการเห็นกระบวนการยุติธรรมของ ประเทศไทยที่ประชาชนสามารถมีศักดิ์ศรีเสมอหน้าเท่าเทียมกันได้ต่อหน้ากฎหมายแต่แค่นี้มันดูจะยากเย็นเหลือเกินค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างกรณีนะคะล่าสุดมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งชื่อย่ออิทธิพลนะคะหนีหมายจับไปต่างประเทศได้กลับมา ประกันตัวนะคะด้วยวงเงิน1 2 0 0 0 0บาททาั้งๆที่มีพฤติกรรมหลบหนีนะคะแต่ศาลให้ประกันตัวขณะที่ผู้ต้องขังอย่างทานายอานอน์วาลุนีค่ะทั้งๆที่ไปรายงานตัวตามนัดตลอดเวลากลับไม่ได้รับการประกันตัวโดยให้เหตุผลว่ากลัวที่จะหลบหนีครอบครัวเขาอยู่ที่นี่ชีวิตเขาอยู่ที่นี่เขาต่อสู้เพื่ออยากเห็นประเทศนี้ที่มันดีกว่าเดิมนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันไม่ได้ขออะไรไปเกินเลยกว่าให้ประเทศนี้ทําตามกฎหมายทําตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ขอให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแทรกแซงการทำงานของผู้พิพากษานะคะแต่อยากจะขอให้รัฐบาลชุดนี้กวดขันนโยบายในการทำงานประเทศนี้ไม่ควรจะมีนักโทษที่ถูกกักขังทางความคิดอีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะค